ดูดวงชาวราศีตุลนะคะในเดือนสิงหาคม6นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องงานเรื่องงานเดือนนี้นะคะดูแล้วเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยดีเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่เขาเรียกว่าช่วยเหลือกันทำงานได้ดีนะคะเดือนนี้การงานเนี่ยจะมีนิดหน่อยตรงที่มีบางส่วนบางฝ่ายอะค่ะที่มองเราไม่ค่อยดีแต่ว่าเราจะมีกลุ่มเพื่อนร่วมงานกลุ่มนึงอะที่เขาดีกับเราแล้วก็ช่วยเหลือเรานะคะก็ขอให้ไม่ต้องไปฟังคำพูดของคนอื่นนะคะที่ในด้านลบหรือด้านร้ายนะคะก็ขอให้ตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็เรียกว่าประสานงานกับเพื่อนร่วมงานที่เข้ากันได้กับเราได้นะคะงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะคะเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเดือนนี้ดีค่อนข้างดีเลยนะคะเรียกว่าจะได้รับของกำนันหรือว่าของขวัญจากใครนะคะที่มีราคานะคะประการหนึ่งอีกอย่างนึงคือว่างานที่เราได้ลงทุนลงแรงไปนะคะไม่ว่าจะเป็น อะไรก็ตามเนี่ยที่เราลงทุนไปนะคะเดือนนี้เขาเรียกว่าจะให้ผลตอบแทนกลับมาที่พอสมควรเลยค่ะคุ้มค่าพอสมควรเนาะเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักของชาวราศีตุลในเดือนนี้นะคะดูแล้วจะมีเรื่องของความที่อยู่ห่างไกลกันนะคะสิ่งนี้ทำให้เราคิดกังวลนะคะว่าแฟนเราจะมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้เป็นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ทำลายความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็ขอให้เขาเรียกว่าให้มั่นใจนะคะแล้วก็ให้เชื่อใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะต่อไปในเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพชาวราศีตุลนะคะเดือนนี้สุขภาพค่อนข้างดีนะคะกว่าที่ผ่านๆมาเรียกว่าเดือนนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะกว่าทุกเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าก็อย่าลืมเรื่องของการนั่งนานๆ นะคะออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็การขอให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถเดินทำโน่นทำนี่บ้างนะคะก็จะทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องเอวและหลังนะคะค่ะต่อไปเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงนะคะของชาวราศีตุล นะคะค่ะก็อาจารย์อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยทำบุญวัดที่เป็นสำนักสงฆ์นะคะที่มีพระและแม่ชีนะคะทำบุญที่เกี่ยวกับน้ำนะคะหรือเป็นอาหารก็ได้เป็นอาหารที่พร้อมทานนะคะเป็นอาหารเป็นน้ำหรือเป็นสังฆทานก็ได้นะคะที่สำนักสงฆ์หรือพระหรือวัดที่ใกล้แม่น้ำก็ได้นะคะจะมีหลายอย่างนะเอาใหม่เนาะวัดที่เป็นสำนักสงฆ์นะคะที่มีพระแล้วก็มีแม่ชีนะคะแล้วก็เป็นทำบุญของที่เป็นอาหารหรือเป็นน้ำนะคะหรือทำบุญใกล้วัดเนี่ยที่ใกล้แม่น้ำก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นสังฆทานอะไรก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะก็จะทำให้แก้ดวงเสริมดวงได้ในเดือนนี้นะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง